สำหรับคลิปนี้นะครับเอาใจสาวกรถฟู้ดทักนะจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟหน้านะครับตัวผมเองตอนทำทีแรกยังงงเลยมันถอดยังไงกว่าจะคำหาทางเจอนะครับเรามาดูนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกันยังไงนะหลอดไฟหน้าและหลอดไฟที่ผมใส่เป็น LED สว่างกว่าเดิมแค่ไหนนะครับเข้ามาติดตามชมกันได้เลยครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับ Suzuki Carry คันเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหลอดไฟหน้านะครับวิธีเปลี่ยนหลอดไฟหน้านะเดี๋ยวมาดูกันนะรถเค้าเนี่ยมันล้วงไฟจากข้างหลังไม่ได้นะครับมันจะต้องถอดออกอย่างเดียวเลยข้างนู้นผมถอดน็อตไปแล้วผมให้มาดูข้างนี้ก่อนเค้าจะมีน็อตยึดหลังนะครับอยู่ตรงนี้2ตัวเห็นมั้ยมีตรงนี้ตัวนึงตรงนี้ตัวนึงเป็นน็อตยึดโคมไฟนะครับไขออกก่อนนะพอไขออกเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถดึงไฟออกจากด้านข้างได้เลยเหมือนรถตู้นะเราไขน็อตข้างๆเสร็จใช่มั้ยมันจะดึงออกอย่างนี้ได้นี่นะเอามือโน้มแล้วดึงออกอย่างนี้นะไฟก็จะหลุดออกมาเลยอ่ะโอเคหลุดแล้วอ่ะเดี๋ยวเราลองหลอดอะเดลหลอดนะหลอดไฟ 1,300 หลอดไฟหลี 200 เดี๋ยวผมลองให้พี่ดูก่อนอ่ะนี่นะเราใส่โคมเห็นไหมเห็นไหมเออตรงนี้เราใส่นี้เข้าไปก่อนนะเห็นไหมแล้วก็ลูกยางปิดเข้าไปพอโคมอยู่ข้างนอกเนี่ยมันจะทําง่ายบางคนก็ถามว่าพี่ไม่ตัดลูกยางได้ไหมได้นะแต่ว่ามันจะดันยากเสร็จแล้วเราก็เอาหลอดไฟเนี่ยซุกลงมาเลยโอเคไฟหลีติดแล้วนะอึ๊บใส่ขึ้นก่อนแล้วก็ปลั๊กไฟหน้าอยู่นี่โอเคเรายังไม่ได้กดกริปนะเดี๋ยวเราเปิดให้พี่ก็ดูก่อนนะว่าเทไหมนะเป็นไงดูข้างนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูข้างขวากันดูข้างซ้ายเห็นไหมคนละสีเลยเห็นไหมข้างซ้ายกับไอ้ข้างคนขับข้างขวาเนี่ยจะสว่างกว่าวิธีดูข้างขวาข้างซ้ายนะครับขึ้นไปนั่งนะฝั่งคนขับเรียกข้างขวานะฝั่งคนนั่งเรียกข้างซ้ายโอเคประมาณนี้จัดไหมพี่โอ้ถึงขนาดนี้แล้วใช่ไหมมัดคอขนาดนี้แล้วนะเขียนหลอดเรามีใบรับประกันด้วยนะครับรับประกัน1ปีนะขาดเปลี่ยนหลอดใหม่เดี๋ยวเอาเคเบิลไทล้างมันไว้หน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวสายมันตีเดี๋ยวไอ้ปลั๊กมันจะหักเดี๋ยวผมให้ดูนี้ก่อนผมเอาเคเบิลไทลัดอันนี้ไว้นี่ครับผมเคเบิลไทลัดอันนี้ไว้เพราะว่าถ้าเราปล่อยมันก็จะเขย่าอย่างนี้ใช่ไหมล่ะถ้ามันยาวมันก็แกว่งไปแกว่งมานะครับตอนนี้เราดึงไม่ตึงแล้วโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะเก็บเข้าไปนะวิธีเก็บนะครับอย่างนี้นะข้างหน้าเขาจะมีหมุด2อันเห็นไหมเอาหมุดดันเข้าไปก่อนดูให้ตรงรูนะครับดูให้ตรงรูหมุดนะตรงแล้วเสร็จแล้วให้มันอยู่กับที่นะอยู่อย่างนี้นะตบเห็นไหมแล้วข้างนี้เราก็ไขน็อตคืนเข้าไปนะครับรูน็อตอยู่ตรงนี้นะไขคืนครับยังดีนะถ้าเป็นโตต้าตัวเก่านะแม่งล้วงตรงนี้เลยล้วงตรงขาแล้วน้ำก็เข้าเสร็จแล้วเราก็ไขเข้าไปให้แน่นครับตอนเอาออกอ่ะตึงๆเลยนะเขาใช้ไอ้นั่นอัดมาเราใช้โตทีไขออกนะครับไขควงไขไม่ออกประมาณนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตถ้ามีข้างนึงก็เดี๋ยวเรามาถ่ายดูตอนเสร็จนะครับเรียบร้อยเปิดไฟหน้าหน่อยเรียบร้อยนะครับถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ